ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับนั่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยคะแนนเห็นชอบ330เสียงครับไม่เห็นชอบ5เสียงและงดออกเสียง3เสียงครับก้าวไกลทั้งแผ่นดินคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดินทำไมก้าวไกลถึงเป็นคำตอบสุดท้ายทำไมก้าวไกลจึงเป็นคำตอบแห่งยุคสมัยทุกท่านครับในแต่ละยุคสมัยโจทย์การเมืองโจทย์ของสังคมมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าย้อนไปสักประมาณ30ปีที่แล้วการเมืองไทยหลายคนบอกว่ามันเป็นแบบรัฐราชการเราไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีจริงๆเลยนะครับมีแต่ปลัดประเทศอาการของปลัดประเทศเป็นยังไงอาจจะเกิดไม่ทันก็บริหารประเทศตาม